浪漫又有点神秘，是流动的色彩，自带光亮。ฉันอยากพาคนผู้หนึ่งไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ของฉันเป็นการส่วนตัวเมื่อเวลา8นาฬิกาเซียวจ้าและหลี่ชินได้พบกันและไปดูละครกฎ5ข้อของเหล่าเฉอกระต่ายในกฎ5ข้อของเหล่าเฉอเล่าถึงเรื่องรักร่วมเพศเพลงรักระหว่างพระเอกที่ไปทะเลกับแฟนหลี่ชินถามเซียวจ้าว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเกย์หรอพูดตามตรงเขาไม่คิดว่าเขาเป็นเกย์เพราะเขาไม่ชอบผู้ชายคนอื่นนอกจากหวังยี่ป๋อเขาจึงถามอย่างเปิดเผยว่าในเรื่องหรือว่าชีวิตจริงหรอและหลี่ชินก็ตกใจมากหึทำไมจู่ๆถึงทำแบบนี้ล่ะเสือจ้านคุณหน้าแดงเชียวชีวิตจริงเหรอใครอ่ะและเสือจ้านก็หัวเราะก่อนที่จะบอกว่านี่พี่สาวครับละหมาไปหมดแล้วและหลี่ชินก็พูดขึ้นมาว่าบอกเร็วรีบบอกใครเหรอเสือจ้านบอกเข้ามานะและเสือจ้านก็ตอบว่าครับครับผมขอแสดงภาพให้คุณดูแล้วกันจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะหลี่ชินตกใจมากก่อนที่จะบอกมาว่าว้าวฉันรู้จักเขาหล่อมากเราอยู่ด้วยกันจริงๆหรอทั้งสองคนรวมตัวกันเพราะดูอัลบั้มภาพของเซียวจ้านและหูเล็กๆที่รวมตัวกันก็ดูเหมือนนักเรียนมัธยมต้นที่แบ่งปันอารมณ์โรแมนติกของพวกเขาหลี่ชินก็เหมือนกับสาวๆทุกคนที่ชอบฟังการแบ่งปันเรื่องราวของความรักที่แสนหวานและเธอก็ถามต่อไปว่านี่คุณจีบเขามาได้ยังไงพ่อแม่ของคุณโอเคไหมพวกคุณจะย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมและเซียวจ้านก็ตอบคำถามทีละข้อและในขณะที่ตอบเขาก็ใช้ฝ่ามือฟาดตัวเองไปด้วยและหลี่ชินก็บอกเซียวจ้านว่านายต้องเก็บเป็นความลับนะข้างนอกคุณบอกใครแบบนี้ไม่ได้นะและเซียวจ้านก็รับปากก่อนที่จะบอกว่าโอเคชินเจียอย่าพูดถึงมันเลยมันน่ารักเกินไปจริงๆนะ และหลี่ชินก็ตอบว่านี่ไม่ต้องอายหรอกไม่ต้องระแวงนะพวกคุณหวานกันจริงๆเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ดีนะมีใบหน้าที่เย็นชาคอนทราสต์ดีมากชินเจียจ้องไปที่เซียวจ้านที่อ่อนหวานและขี้อายอยู่ครู่หนึ่งและพบว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆและในตอนนี้ดวงตาของเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่และแน่แน่มากกว่าในเรื่องหมอป่าจอมราชันซะอีกและน้ำเสียงที่สุภาพและอ่อนโยนของเขาก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นดีจังเลยชุ่มชื่นด้วยรักแท้มีคนรักคอยคุ้มครองในขณะนี้เซียวจ้านเลือกถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้งมีคนบอกเขาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วว่าคุณจะตกหลุมรักเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคุณ6ปีและคุณก็จะพาเขาไปหาพ่อแม่ของคุณในตอนนั้นเขาคิดว่าสมองของคนคนนั้นต้องป่วยแน่นอนแต่คุณเห็นไหมความรักมันพิเศษมากเมื่อเขาอายุ27ปีเขาควรจะแต่งงานและมีลูกได้แล้วแต่เขากลับพบกับเด็กคนนั้นและการเต้นของหัวใจนี้ไม่เคยหยุดนิ่งตั้งแต่ตอนที่ฉันตกหลุมรักหวังยี่ป๋อก่อนนั้นคืนนี้หวังยี่ป๋อโทรหาจางเสี่ยวฟานหลังจากที่เสี่ยวจ้างรับสายเสี่ยวจ้างก็พูดขึ้นมาว่าฮัลโหลจีเซียงคงเหรอแล้วหวังยี่ป๋อก็ตอบว่าไม่ใช่จีเซียงคงฉันเป็นสามีของเสี่ยวจ้างคุณอาบน้ำหรือยังฉันต้องการวิดีโอก่อนนอนเซียวจ้านตอบน้องชายว่าฉันกำลังจัดของแล้วหวังยี่ป๋อก็ถามเซียวจ้านว่าคุณแนะนำแฟนที่แท้จริงของคุณให้รู้จักกับเสือฉีของคุณหรือยังและเซียวจ้านก็ตอบว่าเสือฉีไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของจางเสี่ยวฟานฉันคือเซียวจ้านและฉันเป็นของหวังยี่ป๋อในตอนนี้หวังยี่ป๋อขื่นมากๆเขาพูดออกมาว่าไอ้อ๋อจะหวานไปไหนฉันไม่ไหวแล้วนะพูดซ้ำไปอย่างนั้นอีกครั้งสิฉันจะอดเสียงไว้手上，愿你。